นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่ออกมาระบุถึงการขยายเวลาบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรป.เลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก90วันภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้พรรคการเมืองมีเวลาในการทำ primary vote และเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องขยายเวลาอีกทั้งทางพรรคก็ไม่เคยร้องขอจึงไม่เป็นการสมเหตุผลที่จะนำประเด็นดังกล่าวมาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตนเห็นว่าการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการแก้คำสั่งคสช.ที่ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้บรรยากาศผ่อนและสามารถทำกิจกรรมได้อย่างอิสระทั้งนี้ยังเห็นว่าการเพิ่มภาระขั้นตอนในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกพรรคเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญนายอภิสิทธิ์กล่าวด้วยว่าโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562เพราะแม้แต่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่อาจตอบได้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นผลดีในสายตาสังคมโลกเพราะเป็นการเลื่อนที่ไม่มีเหตุอันสมควรนายอภิสิทธิ์กล่าวด้วยนะคะว่าร่างกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.และกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.จะคว่ำบาตรหรือไม่นั้นตนมองว่าการที่กฎหมายลูกถูกคว่ำหรือไม่ขึ้นอยู่ที่คสช.เป็นหลักเพราะที่ผ่านมาแม้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.จะได้แก้ไขกฎหมายแต่คสช.ก็มักจะใช้อำนาจตามมาตรา44เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งอีกทั้งที่ผ่านมาสนช.ก็ฟังคำสั่งของคสช.มาโดยตลอด